สวัสด,ดีนกักลงจุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจรอบที่3นะครับประจำเช้าวันที่6เดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนั่งทุนอย่าลืมที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเบื้องต้นนะแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ วีทีมาร์เกครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับ Los โ Go ใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับโปรโมชั่นใหม่จาก forex for you เช่นเดียวกันครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์แนะนำของนักลงทุนใครชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราจะได้รับนะครับโบนัส50 u s ดอลลาร์เลยครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจในช่วงที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องประเด็นของทางฝั่งจีนกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่ผมได้แจ้งกับนักทุนไปครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีข่าวที่แบบว่าหน้าตื่นเต้นหน้าติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริการวมถึงประเด็นหนี้ของประเทศจีนด้วยจะบอกว่าของประเทศจีนก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัท ต้องใช้คำว่า,าหลายแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะคุ้นชินกับคำว่า e v e r g r a n n e แต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งบริษัทที่มีการเผยออกมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวกันดีกว่าครับทุกท่านบริษัท แฟนตาเซียโฮดิ้งกรุ๊ปนะฮะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศจีนประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้บุลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนับว่าเป็นสัญญาล่าสุดที่บ่งชี้ว่าวิกฤตหนี้สินของชนะไอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปนั้นนะครับผมกำลังบั่นทอนเศรษฐกิจและก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนฟินนิเลตติ้งนะครับได้ปรับลดอันดับความได้ ชื่อถือของบริษัทแฟนตาเซียลงสู่ระดับ triple C ลบนะฮะจากระดับ B โดยระบุว่าแฟนตาเซียมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับภาวะเงินสดหมุนเวียนตึงตัวรุนแรงกว่าที่คาดการไว้ทั้งนี้ฟินส์นะครับประมาณการว่าแฟนตาเซียเนี่ยมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้หุ้นกู้ระหว่างประเทศเกือบ2,000ล้านดอลลาร์เลยในขณะน,นี้จนถึงปลายปีหน้ารวมทั้งภาระการจ่ายหนี้หุ้นกู้ภายในประเทศเกือบ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็ ืว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ต่างๆก็ได้ออกมาทำนะครับผมบทวิเคราะห์แล้วก็มีการเปิดเผยดี๋วผมจะลองยกตัวอย่างนะครับของบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของทาง t t l n t t i c o u n c i l นะครับเขามีการระบุว่า เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงหากจีนไม่ดําเนินการอย่างเพียงพอในการกระตุ้นการแข่งขันในตลาดด้วยการเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในประเทศมากยิ่งขึ้นและเพิ่มกระแสการลงทุนข้ามพรมแดนแบบ2ทางครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางแบบดั้งเดิมจีนก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า3%ต่อปีภายในช่วงกลางทศวรรษนี้ ในส่วนของตัวรายงานดังกล่าวมีการระบุเอาไว้นะครับนักวิเคราะห์ย,ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อยๆอ,อ่อนแรงลงนับตั้งแต่ปี2,554จนถึงปี2,563โดยเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวด้วยเลขหลักเดียวเมื่อเทียบกับการขยายตัวที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาหลายปีหลังจากที่จีนเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในช่วงปลายปี2,544และต่อมา จีนได้ตั้งเป้านะครับผมการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างน้อยใน6%ต่อปีนะครับในปี2,564ขออภัยครับทุกท่านเฉพาะปี2,564นะครับ6%นี้หลังจากที่สามารถบริหารประเทศจนผักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นราว2.3%ในปี63ซึ่งเป็นปีที่ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังมีการระบุว่าแม้ว่าจีนจะมีความคืบหน้าในบางภาคส่วนเช่นการค้าหลังจากที่จีนเนี่ยได้ปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าลงสู่ระดับเดียวกันหรือว่าต่ำกว่าในหลายประเทศในกลุ่ม OECD แต่นโยบายจีนที่บังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนภายในประเทศซึ่งรวมไปถึงการออกมาตรการควบคุมธุรกิจในภาคส่วนต่างๆในปีนี้ตั้งแต่ภาคเทคโนโลยีไปจนถึงภาคการศึกษาเลยทีเดียวครับก็สรุปแล้วนะ รประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนเนี่ยต่างก็กําลังประสบพบเจอกับปัญหาภายในทั้งนั้นเลยก็ต้องมาขึ้นอยู่กับทางภาครัฐแล้วนะครับว่าจะมีการรับมือกันอย่างไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยเราอยู่ในตลาดการลงทุนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของตัวความเสี่ยงดังกล่าวได้นักคือจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับและทีนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ ถ้อยคำถแถลงครับของธนาคารกลางออสเตรเลียหน่อยตัวนี้จริงๆเป็นข่าวของเมื่อวันอังคารแล้วนะครับแต่พอดีเนี่ยผมไม่ได้มีการรายงานให้นักทุนครับเลยจะมาสรุปปิดท้ายให้นักทุนเนี่ยได้ทราบเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบียนโยบายที่ระดับ0.1%ซึ่งเป็นระดับต่ําที่สุดเป็นประวัติการในการประชุมในช่วงของวันที่ผ่านมาพร้อมกับออกถแถลงการเตือนเกี่ยวกับราคาบ้านที่พุ่งขึ้นอย่างมากเลยและก็ยังได้ส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะใช้มาตรการควบคุมการกู้จำนองเพื่อสกัดความ ความร้อนแรงของตลาดที่อยู่อาศัยครับนายฟิลิปโลผู้ว่าการ RBA กล่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงินได้หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงระยะกลางที่จะมีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปล่อยสินเชื่อในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามาตรฐานการปล่อยกู้และกําหนดเงินทุนสํารองที่เหมาะสมนายโลกล่าวว่าเศรษฐกิจของออส อตรเลียเนี่อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะขยายตัวของค่าจ้างและอัตราเงินเฟอ้อจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับ RBA ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดแล้วนะครับนังจุนครับสวัสดีครับ